ันนี้คงต้องคุยเรื่องนี้เลยค่ะพี่ลูกหยีครับพี่ลูกหยีไม่อยู่มาหลายวันนะจริงๆเรื่องคุยก็หลายเรื่องนะแต่เนื่องด้วยวนมาบรรจบณสัปดาห์นี้ก็เลยต้องคุยเรื่องนี้ก่อนวิกฤตศรัทธาชื่อหัวข้อเลยทีเดียวครับวิกฤตศรัทธาคำนี้เชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินมาหลายวาระโอกาสแล้วล่ะหลายคนหยิบคำนี้ขึ้นมาในการอธิบายเรื่องราวต่างๆแต่วันนี้อีกครั้งที่กลับมาโดยคุณจตุพรหยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นหลักของสถานการณ์ทางการเมืองณขณะนี้แต่จริงๆคำนี้เนี่ยถูกเอาไปอธิบายได้ในหลายวาระโอกาสทำความเข้าใจกันหน่อยค่ะพี่ลูกหยีวิกฤตศรัทธาซึ่งเราคุยกันก่อนเข้าแยกแค่สองคำนี้ก็ยังไม่พออีกนะแยกย่อยกว่านั้นอีกช่วยอธิบายหน่อยค่ะคำว่าวิกฤตศรัทธานี่ก็เป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วค่ะโดยทั่วไปว่าเมื่อเราได้ยินคำว่าวิกฤตศรัทธาหมายถึงอะไรก็ไม่ต้องลงลากถึงรากในลูกติดศาสตร์ก็เข้าใจได้วิกฤตศรัทธาแปลว่าเสื่อมหรือไม่เชื่อถ้าถามว่าวิกฤตศรัทธาคืออะไรคือเสื่อมศรัทธาถูกไหมเมื่อเราพูดถึงว่าวิกฤตศรัทธาในตัวบุคคลก็แปลว่าเสื่อมศรัทธาในตัวบุคคลคำว่าเสื่อมคืออะไรอีกคำว่าเสื่อมคือสิ่งที่มีอยู่มันหายไปคำว่าเสื่อมนี่เอาก็ทำความเข้าใจทั่วไปคำว่าเสื่อมในความรักแปลว่าความรักมันลดลงมันหายไปถ้าบอกว่ายาเสื่อมคุณภาพก็แปลว่ายานั้นน่ะมันไม่ให้คุณภาพได้เต็มร้อยกินแล้วไม่หายเคยกินอยู่เท่านี้กินแล้วอาการที่มีอยู่หายไปแต่ถ้ากินไปแล้วเฉยๆหรือว่าหายไปไม่หมดหรือหายไปเล็กน้อยก็เป็นแปลว่ายาตัวนั้นเสื่อมคุณภาพเพราะนั้นเนี่ยถ้าเสื่อมศรัทธาแปลว่าอย่างไรแปลว่าศรัทธาที่เคยมีอยู่นั้นมันได้ลดน้อยถอยลงไปแต่ถ้าเสื่อมความรักก็แปลว่าความรักที่เคยมีอยู่มันเสื่อมถอยลงไปทีนี้เวลาเสื่อมเนี่ยนะครับพอเสื่อมไปถึงขั้นที่เรียกว่าวิกฤตนั่นนะแปลว่ามันเป็นความเสื่อมที่เข้าสู่ขั้นวิกฤตนะก็มันก็เป็นวิกฤตแล้วทีนี้ทีนี้วิกฤตก็เป็นที่รู้คืออะไรคือว่าภาวะที่ล่อแหลมต่อการแก้ไขคำว่าวิกฤตล่อแหลมต่อการแก้ไขคำว่าล่อแหลมต่อการแก้ไขก็คืออยู่ในภาวะที่มันเสี่ยงต่อการดำรงอยู่หรือว่าเสี่ยงต่อการแก้ไขให้มันดีขึ้นได้อันนี้เขาเรียกว่าขั้นวิกฤตทีนี้นะครับพอเรามาใช้คำว่าวิกฤตศรัทธาเนี่ยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคำว่าวิกฤตนี่วางอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่มีอยู่แล้วเช่นธรรมชาติที่วิกฤตแปลว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนะถ้าเราไปดูความหมายก็เช่นนั้นกฤตคือสิ่งที่เสร็จแล้วสิ่งที่มีอยู่แล้วสิ่งที่ทำเสร็จแล้วสิ่งที่ดีอยู่แล้วสิ่งที่อยู่ในภาวะที่เหมาะสมแล้วค่ะนี่คือกฤตเพราะฉะนั้นกฤตศรัทธาก็หมายถึงว่าศรัทธาที่สมบูรณ์แล้วศรัทธาที่มีอยู่แล้วศรัทธาที่เสร็จสมบูรณ์แล้วถ้าเราพูดถึงในแง่ของการเปรียบเทียบยกตัวอย่างเช่นความรักมันได้เกิดขึ้นสมบูรณ์ไปแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นความรักมันเสื่อมลงของเสื่อมเนี่ยมันก็สามารถแก้ไขได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรแหละของที่มันเสื่อมลงเนี่ยในการเสื่อมของมันเนี่ยบางครั้งอยู่ในภาวะของการฟื้นฟูพัฒนาได้ไม่ว่าอะไรเสื่อม
ข้อเสื่อมสายตาเสื่อมสมรรถภาพทางกายเสื่อมก็เป็นความเสื่อมที่สามารถฟื้นฟูได้แต่ถ้าเสื่อมในภาวะวิกฤตแปลว่าเสื่อมจนเสี่ยงภัยต่อการหาวิธีการที่จะฟื้นฟูแก้ไขได้เขาเรียกการเสื่อมนั้นว่าเสื่อมถึงขั้นวิกฤตนี่เป็นอย่างนี้อะไรก็ตามที่มันขั้นวิกฤตนี่แปลว่าโอกาสที่จะมาคิดวางแผนกอบกู้ฟื้นฟูกอบกู้ฟื้นฟูด้วยกับความฉับพลันทันด่วนเนี่ยมันยากอันนี้ก็เรียกวิกฤตไม่ว่าอะไรทั้งนั้นนะครับเช่นความจนจนถึงขั้นวิกฤตแปลว่าเป็นความจนที่หาทางออกไม่ได้เลยว่าจะแก้ปัญหากับความจนนี้อย่างไรนี่ก็เรียกว่าจนขั้นวิกฤตผู้ป่วยวิกฤตผู้ป่วยวิกฤตก็หมายถึงว่าอยู่ในขั้นที่โอกาสของการฟื้นฟูเนี่ยมันยากมันล่อแหลมมันหาหนทางลำบากมากเขาเรียกว่าวิกฤตนะสถานการณ์ขั้นวิกฤตทั้งหมดอยู่ในลักษณะอย่างนี้แต่นี้พอเราเอาสิ่งเหล่านี้มาอธิบายกับสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เรียกว่าศรัทธานี่นะครับก็ต้องไปดูว่าศรัทธาคืออะไรศรัทธามันก็ที่พูดคลุมๆว่าศรัทธานี่มันมีหลายระดับแล้วก็ระดับหนึ่งเขาเรียกว่าความเชื่อครับความเชื่อที่เป็นศรัทธานี่หมายถึงความเชื่อที่มีความเชื่อมั่นแล้วก็ถูกรองรับด้วยเหตุผลหมายถึงว่าไม่ใช่อธิบายไม่ได้แต่เชื่อแล้วอธิบายไม่ได้เนี่ยเรียกว่างมงาย มันอยู่ความงมงายบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นความจริงก็ได้นะแต่อธิบายไม่ได้ก็เลยกลายเป็นงมงายไปเลยกลายเป็นงมงายไปเลยเห็นไหมบางทีบางคนเชื่อเนี่ยเชื่อในความจริงแต่ในความจริงนั้นน่ะตนเองอธิบายไม่ได้ก็ไม่มีเหตุผลก็บางทีก็กลายเป็นความงมงายนะทั้งที่เชื่อในความจริงบางครั้งบางทีเชื่อในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงแต่อธิบายได้ว่าอธิบายได้ว่ามันมีเหตุมีผลทั้งที่ไม่จริงอะแต่มันจริงในขั้นเหตุผลคือเหตุผลอธิบายแล้วเป็นจริงอันนี้ก็ไม่ใช่งมงายอีกทั้งที่ไม่มีอยู่จริงในสิ่งที่เชื่อแต่ว่าอธิบายได้เป็นวรรคเป็นเวรนะอธิบายจนจริงอธิบายความไม่จริงจนจริงจนจริงอธิบายไม่จริงจริงก็ไม่ใช่งมงายเพราะมีเหตุผลแต่บางทีเชื่อความจริงนั่นแหละอธิบายไม่ได้ก็เป็นงมงายอันนี้มีเรื่องเล่าสนุกๆนะเล่าหน่อยค่ะสมัยพี่เรียนอยู่ม.2อ่านหนังสือกันเครียดๆช่วงสอบไม่มีเพื่อนคนหนึ่งทะลึ่งก็อ่านหนังสือกลางคืนก็ไม่นอนก็เอาน้ำอุ่นมาใส่กันแล้วมั่งก็แช่เท้าอย่าให้มันง่วงแล้วอ่านหนังสือกันแข่งกันสนุกดีพอสักที3ที4นะคนยังก็เปิดประเด็นบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไปเรียนวิชาหายตัวมา ใช่ป่ะวิชาอะไรโอ้อาจารย์เขมรแล้วเขาก็ท่องคาถาของเขาไปท่องไปภาษาเทพแล้วก็ว่าได้คล่องมากแล้วก็บอกเขาหายตัวได้เขาไม่มีใครเชื่อเขาเรียกว่าอยู่บ้านเดียวกันไปเรียนอยู่ด้วยกันทีนี้เขาก็นั่งอธิบายอยู่อย่างนั้นไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์สิวะว่าเขานี่หายตัวได้ไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์แรกๆเพื่อนก็มองว่าไร้สาระมองว่านี่เป็นเรื่องไร้สาระใครๆก็มองเรื่องไร้สาระน้องนึกออกไหมก็เพื่อนอยู่ด้วยกันนิ่งๆมันมาบอกว่ามันจบวิชาจากเขมรหายตัวได้ใครจะใส่ใจแต่มันอธิบายตั้งแต่ตีสามมาแล้วจนถึงกี่โมงพี่ลูกพี่จนถึงหกโมงเช้าแล้วโอ้โหสามชั่วโมงก็อธิบายไปเรื่อยๆตื่นเช้าก็อาบน้ำ
นะพอดีวันเสาร์ก็มันก็นั่งคุยเรื่องนั้นคุยไปกันจนว่ามันบอกไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์คุยไปจนเจ็ดโมงคุยกันจนในท้ายสุดมันอ่านหนังสือกันไม่ได้ถ้าเกิดไม่พิสูจน์ไอ้หมอนี่ก่อนว่ามันหายตัวได้หรือเปล่าเพราะที่มันพูดนี่มันว่ามาหมดตำรงตำราที่มันไปเรียนมาแล้วมันก็ไม่บอกใครแล้วมันบอกว่าตอนนี้เครียดอ่านหนังสือก็อยากจะพิสูจน์แล้วเคยพิสูจน์มาแล้วแล้วก็ถ้าแน่จริงก็ให้พิสูจน์มันว่าอย่างนี้ก็ในท้ายสุดก็ฟังไปแล้วจาก50-50ก็เริ่มน้อยคล้อยไปทางเชื่อเพราะมันมีเหตุมีผลว่าของแบบนี้ถ้าไม่เจอกับตัวอย่าเพิ่งปฏิเสธแล้วการที่ปฏิเสธในสิ่งที่ตนเองไม่ได้พิสูจน์นั้นตกลงเป็นคนโง่หรือคนฉลาดแล้วไงต่อคะก็ตกลงก็เชื่อก็น้องต้องดูเลยตั้งแต่ตีสามคุยมาเรื่อยๆจนสว่างเราได้พิสูจน์ไหมว่าอันไหนหายตัวให้ดูหน่อยได้พิสูจน์เป็นยังไงอะแต่ก็มีเงื่อนไขว่าการพิสูจน์เนี่ยมันจะต้องหายตัวเข้าไปในรูกะลาฮะรูกะลาคือกะลาเนี่ยกะลามะพร้าวเนี่ยเวลาผ่าเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าบ้านพี่เขาเรียกว่าพลกผู้คือกะลาตัวผู้กับกะลาตัวเมียค่ะส่วนที่เป็นตัวผู้ก็คือส่วนที่กะลาที่มันเป็นรูของการงอกรากออกมาที่ข้างในมันเป็นไข่แล้วก็ก้นมันจะเป็นรูไอ้ที่มันเป็นจาวมะพร้าวอยู่ใช่ไหมขาวขาวจาวมะพร้าวนั่นแหละแล้วก็เป็นรูค่ะไอ้กะลานี่มันต้องบอกไปหากะลานี่กันมาก่อนแล้วมันจะรอดมันจะหายตัวรอดเข้าไปให้ดูในรูกะลานี่แล้วก็ไปโผล่ทางนู้นก็เลยก็ตกลงไหมหากะลาหากะลาเสร็จมันอธิบายเป็นวรรคเป็นเวรว่าเพื่อการพิสูจน์ที่ชัดเจนเนี่ยให้พี่กับเพื่อนคนหนึ่งถือกะลาได้กะลาแล้วได้กะลาแล้วก็ถือกันคนละข้างค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะสวดคาถาจากโน่นมาแล้วมันจะหายวับเข้าไปในรูกะลานี่ก้นกะลานี่แล้วไปโผล่ทางโน้นเอาก็เอาวะมาถึงขนาดนี้แล้วมาถึงขนาดนี้แล้วฟังมาตั้งแต่ตีสามด้วยนั่นเป็นหนูก็เอาให้มันรู้ไปเลยใช่วางก็นุ่งผ้าขาวม้าไงจูงกระเบนเรียบร้อยก็ยืนสวดคาถาแล้วมันก็บอกว่าอะไรนะบอกว่าให้เอาไม้คนละอันด้วยมีไม้ขึ้นมาเพิ่มอีกแล้วใช่คนละอันแล้วมันจะค่อยๆเดินเข้ามาถ้าเกิดว่ามาถึงกะลาแล้วมันไม่หายเข้าไปเหมือนอย่างที่แนะนำคือเพราะว่ามันสวดคาถาแล้วก็เดินจงกรมเข้ามานี่พอมาใกล้ๆกะลาเนี่ยมันจะหายก็ไปในรูกะลานี่แล้วไปโผล่ปรากฏตัวทางโน้นถ้ามันทำไม่ได้ให้ตีเพื่อมันไม่โกรธตีมันตีหัวแตกไปเลยมันบอกมันไม่โกรธมันเชื่อในวิชาท้ายที่สุดไปหน้าบ้านคนก็สัญจรไปมามันบอกอย่าให้ดูกันสองคนให้คนที่เดินไปมาทั้งหมดผ่านหน้าบ้านได้เห็นด้วยเป็นบุญตาไม่ใช่ก็เริ่มเชื่อไหมอย่างนี้เจ้าของบ้านเช่ายังลงมาเลยเอาแล้วเรื่องใหญ่ไหมใหญ่แล้วถ้าเป็นน้องน้องเชื่อไหมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็พูดขันนั่นแหละไม่ได้นั่งฟังพี่นี่ก็เริ่ม50-50แล้วเหรอก็พอพิสูจน์กันอย่างนี้เอาไม้มาคนละอันแล้วก็ถือกะลามันบอกให้ถืออย่างนี้คือไอ้ต่างคนต่างถือกันลาว่าแล้วไม้ก็เตรียมรอตีแล้วกันบอกมันก็บอกดึงกันแน่นๆกันลาสองข้างนี่ให้ดึงแน่นๆพอดึงแน่นๆมันแกว่งกันลาทางโน้นก็ดึงทางนี้ก็ดึงมันบอกให้อยู่นิ่งมันนั่นหายตัวไม่ได้ทีนี้พอต่างคนต่างดึงนี่มีความรู้สึกว่ากันลามีพลังนะมันเหมือนมันไปเองก็เริ่มคล้ายๆเชื่อว่าคาถาเป็นจริงว่ะหลังจากนั้นมันก็สวดคาถาสวดแล้วคนก็มายืนดูกันเต็มคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ดูมันบอกว่าไงรู้ไหมว่ามันบอกว่าพี่น้องทั้งหลายผมไม่ได้โกหกอย่างนู้นอย่างนี้พี่น้องมันพูดปูพื้นดีนะ
สิ่งที่พี่น้องเห็นทั้งหมดเนี่ยมันบอกสังคมเราก็เป็นแบบนี้นะดูคนดีๆนี่มันบอกมายืนถือกะลาแล้วแย่งกันอยู่ได้จบ แล้วมันก็เดินเข้าบ้านหายตัวเข้าไปในบ้านใช่เรื่องที่กุศาคุยมาตั้งแต่ตีสามเนี่ยเพื่อมันจะเห็นว่าเพื่อนสองคนนี่แพ้โง่มันแล้วมันจะโชว์ภาพว่าเหมือนแย่งกะลากันอยู่เพราะว่าไม้มันยกตีนึกออกไหมคุยมาตั้งแต่ตีสามเนี่ยเพื่อให้เชื่อเรื่องนี้ให้สาธารณชนที่เดินผ่านไปผ่านมาดูเถอะว่าคนดีๆเนี่ยเจ้าไม้ตีหัวกันเพราะแย่งกะลาเพราะแย่งกะลาเป้าหมายเขาเท่านี้โอ้แล้วเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ต้องอ่านหนังสือกันมาตีสามของคืนที่แล้วคุยเรื่องนี้เรื่องนี้มันผ่านพ้นไปหลายปีตอนนั้นก็ไม่ถือสากันเพื่อนบ้าบ้าบอบอเรียนมัธยมอยู่ม.2แต่พอโตขึ้นย้อนกลับไปคิดอีกทีโอ้โหเรื่องนี้มันเรื่องนี้พี่จำนะแล้วก็ประทับใจด้วยว่ามันพูดตั้งนานจากเราว่าเรื่องไร้สาระมาสู่ความเชื่อจะพิสูจน์ตามนั้นละอ่ะแล้วเริ่มเขวเริ่มลองเธอวะทั้งหมดนี่มาจากอะไรมาจากการพูดที่ฟังแล้วเนี่ยชักมีเหตุผลแต่ไม่ใช่เรื่องจริงเพราะฉะนั้น คิดดูดีๆนะ ไอ้ไม่ใช่เรื่องจริงนั่นแหละถ้าเหตุผลดีเมื่อไหร่มันจะเป็นความจริงในชั้นเหตุผลก็เรียกแล้วเกิดความเชื่อแต่ว่าเมื่อไม่เชื่อเขาเรียกความเชื่อนั้นเสื่อมจากเรื่องเดียวเรื่องนี้ทำให้เพื่อนๆไม่ค่อยเชื่อไอ้หมอนี่ก็กลับย้อนกลับมันย้อนกลับไปอีกไงวะเพื่อนพี่คนนี้พูดอะไรแล้วเนี่ยเพื่อนจะมีความรู้สึกว่าเชื่อได้ปะวะเชื่อได้ปะวะอำอีกปะวะอำอีกปะวะนึกออกไหมฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เขาพูดอะไรก็ต้องยอมรับว่าพี่เขาไม่ค่อยเชื่อก็กลัวเหมือนเรื่องเอกลาอีกเพราะนั้นเวลานี่ลงทุนพูดอะไรนานๆเนี่ยแทบไม่ค่อยเชื่อกันแล้วจากที่ไม่เชื่อนะเพราะจากไม่เชื่อทำให้เชื่อนึกออกไหมจากไม่เชื่อทำให้เชื่อเมื่อทำให้เชื่อแล้วไม่ใช่จึงกลายเป็นไม่เชื่อความเชื่อนั้นเสื่อมแล้วพอเสื่อมลงไปพูดอะไรก็ไม่เชื่อในท้ายสุดถ้าสมมุติว่าเล่าว่าตัวเองไม่สบายต้องการใช้เงินไม่สบายอย่างมากตอนนี้เป็นโรคร้ายแรงแล้วถ้าเกิดเป็นความจริงขึ้นมาล่ะแต่ไม่มีใครเชื่อเข้าสู่ภาวะวิกฤตศรัทธาศรัทธาอันนี้ก็คืออุทาหรณ์อย่างหนึ่งง่ายๆเพราะนั้นต้องแยกให้ถูกเวลาจะเสนออะไรหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับใครอะไรเล่นอะไรจริงอะไรพูดเล่นอะไรพูดจริงให้บอกด้วยเพราะบางทีที่พูดเล่นน่ะเอาซะจริงจังแต่บางทีไอ้ที่จริงจังเนี่ยพูดซะเป็นเรื่องเล่นเลยพูดซะเป็นเรื่องเล่นทั้งหมดนี้มันนำมาสู่การไม่เชื่อและถ้าการไม่เชื่อนั้นเนี่ยพูดความจริงก็ไม่มีใครเชื่อแล้วนะนั่นแหละวิกฤตศรัทธาพูดความจริงก็ไม่มีใครเชื่อแล้ววิกฤตศรัทธาฉะนั้นวิกฤตศรัทธาคืออะไรวิกฤตศรัทธาคือพูดความจริงก็ไม่มีใครเชื่อซึ่งแต่ว่าการสร้างความศรัทธานั้นศรัทธาแล้วพูดไม่จริงก็เชื่ออ่านี่ทางกลับกันกลับกันอีกเมื่อกลับกันอีกก็จึงต้องไปหาคำว่าศรัทธานั่นนะว่ามันคืออะไรเพราะนั้นคำว่าศรัทธาของมนุษย์คือหมายความว่ามันคืออะไรจึงมีหลายระดับดังที่กล่าวแล้วศรัทธาเพราะเหตุผลเพราะอะไรศรัทธาแปลว่าเชื่อ
แต่ว่าที่เชื่อที่เรียกว่าศรัทธานั่นน่ะมันเพราะมีเหตุผลนะครับทุกความเชื่ออาจจะไม่ใช่ความศรัทธาแต่ทุกๆความศรัทธาคือความเชื่อแปลว่าเมื่อพูดถึงความศรัทธาแล้วมีความเชื่ออยู่ในนั้นแต่ว่าพูดถึงความเชื่ออาจจะไม่ใช่ความศรัทธาก็ได้เช่นเชื่อว่าคุณเป็นคนเลวไม่เรียกว่าศรัทธานะเชื่อหรอกเชื่อว่าคุณเป็นคนเลวไม่ใช่แปลว่าศรัทธาแต่ถ้าศรัทธาว่าคุณเป็นคนดีเชื่อว่าคุณเป็นคนดีมีความเชื่อเหมือนกันมีความเชื่อไงชัดนะฮะค่ะเพราะนั้นศรัทธานี่แปลว่าความเชื่อที่มีเหตุผลรองรับและที่มันวิกฤตศรัทธาเนี่ยเพราะมันไม่ใช่ศรัทธาในสิ่งที่เป็นจริงมนุษย์เราถ้ามีความศรัทธาในสิ่งที่เป็นจริงมันจะไม่มีวันวิกฤตศรัทธาศรัทธาในคนดีซึ่งเป็นคนดีที่แท้จริงทุกความเชื่อไม่ใช่ความศรัทธาทุกศรัทธาคือความเชื่อเมื่อเชื่อว่าเป็นคนดีจึงศรัทธาว่าเป็นคนดีแต่เมื่อไม่ดีจริงมันจึงนำมาวิกฤตศรัทธาวิกฤตแปลว่าศรัทธาแล้วสำเร็จแล้วศรัทธาแล้วกระทำแล้วเชื่อแล้วแต่เมื่อรู้ว่ามันไม่ใช่ความจริงจึงเกิดความเสื่อมแล้วเมื่อมันเสื่อมลงไปถึงขั้นวิกฤตแปลว่าอยู่ในภาวะที่แก้ไขไม่ได้แล้วจึงเรียกว่าวิกฤตศรัทธาเพราะนั้นจากการที่เราพยายามขบคิดพิจารณาและทำความเข้าใจในเรื่องวิกฤตศรัทธาดังที่กล่าวมาแล้วนี้เราก็สามารถประเมินได้ประเมินโดยตัวเราเองต่อสิ่งที่เราศรัทธาแล้วก็ประเมินด้วยตัวของเราเองที่เรามีความเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งที่เราศรัทธาอย่างไรแล้วเราจะมองจากเราเองไปยังสิ่งที่เราศรัทธาว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ในสิ่งที่เคยศรัทธาแล้วถ้ามันเปลี่ยนไปจนถึงขั้นหมดศรัทธานั่นแปลว่าเข้าข่ายวิกฤตศรัทธาคือมันไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาเป็นความศรัทธาได้อีกแล้วนี่คือคำว่าวิกฤตศรัทธาทีนี้เมื่อเรามองคำว่าวิกฤตศรัทธาได้ดังนี้เราก็มามองว่าคำว่าวิกฤตศรัทธาเนี่ยเราก็มองว่าต่ออะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปดูว่าทำไมมันจึงเกิดเหตุผลเดียวครับคือเราศรัทธาในสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ของจริงเราจึงมาวิกฤตศรัทธาเพราะนั้นผู้ที่วิกฤตศรัทธาต่อสิ่งใดต่อผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามถ้าเป็นบุคคลผู้ที่เกิดวิกฤตศรัทธานั้นก็คือผู้ที่ไม่ได้สัมผัสรู้เห็นชัดเจนชัดแจ้งในความเป็นจริงของบุคคลจึงวิกฤตศรัทธาในตัวบุคคลและวิกฤตศรัทธาในสิ่งอื่นที่ตนศรัทธานั้นก็เช่นเดียวกันผู้ที่มีวิกฤตศรัทธาคือผู้ที่ยังไม่ถึงศรัทธาในความจริงอาจจะเป็นศรัทธาที่แท้จริงแต่ไม่ใช่ศรัทธาในความจริงมันจึงวิกฤตศรัทธาเพราะนั้นถ้าไม่ให้เกิดวิกฤตศรัทธาเบื้องต้นเราต้องมั่นใจแล้วรู้เห็นว่าอะไรคือความจริงแล้วเราจะไม่วิกฤตศรัทธาWe'll be right back.
เป็นไปได้ไหมคะว่าอาจจะศรัทธาในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงอยู่แต่มันก็ไม่เกิดวิกฤตกับสิ่งนั้นสักทีหรืออันนี้เรียกว่างมงายที่ยังไม่เกิดวิกฤตสักทีเพราะไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ความไม่จริงการไม่รู้นี้เกิดขึ้นได้จากอะไรบ้างคะและจะทลายความไม่รู้นี้ได้ยังไงคะก็หนึ่งผู้ที่แสวงหาผู้ที่แสวงหาไปเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งก็จะพบความจริงในระดับต่างๆอันนี้อยู่ที่การแสวงหาแต่ผู้ที่พบความจริงในระดับหนึ่งก็มักที่จะกล่าวเตือนผู้พบความจริงในระดับหนึ่งว่าอย่าเพิ่งหยุดการแสวงหามันอาจจะมีความจริงที่สูงกว่าเราจึงพบว่าอาจจะมีคนที่ดีกว่าเราอาจจะพบว่ามีคนที่รักเรายิ่งกว่า อย่างนี้เป็นต้นในเส้นทางของความรักบางครั้งเราอาจจะผ่านความเจ็บปวดเช่นชีวิตเราผ่านมาเราอาจจะพบใครสักคนหนึ่งเราคิดว่าเรารักมากที่สุดแล้วเราก็มักจะสรุปว่านี่คือแก้วตาดวงใจชีวิตนี้รักใครไม่ได้อีกแล้วใครไม่ได้อีกแล้วแต่เราก็อาจจะพบว่าหลังจากนั้นเราก็พบความเจ็บปวดเหตุผลที่เราเจ็บปวดไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเราทุ่มใจให้กับคนคนนั้นเพราะคิดว่าเป็นความจริงอย่างนี้เป็นต้นในท้ายสุดเขาพบกับความประทมขมขื่นนี่วันนี้ก็เจอน้องคนนึงว่าเป็นไงคะบอกว่าพี่ลูกหยีหนูอกหักปรึกษาถูกคนด้วยหนูอกหักก็ไม่ได้ถามอะไรมากจริงๆก่อนหน้านี้เคยจัดทีวีดาวเทียมยุคก่อนตอนที่มีทีวีดาวเทียมมาใหม่ๆช่องทีชาแนลของมีเดียออฟมีเดียในยุคนั้นก็มีโอกาสไปเป็นวีเจจัดรายการระหว่าง 5:00 น.ถึง 1:00 น.ชื่อรายการว่าชื่อรายการชื่อรายการดื่มดำคำเพลงหรืออะไรสักอย่างครับเป็นรายการที่เอามิวสิกมาออกเพลงแล้วก็หลังจากนั้นก็รับสายเขาจะมีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาแล้วก็ที่โทรเข้ามาก็หลายเคสมากที่จะต้องปรึกษาหารือเรื่องปัญหาความรักเกิดก่อนพี่อ้อยพี่ชอดยุคนี้ใช่ยุคนู้นจัดอยู่ตึกเนี่ยเห็นว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยใช่ใช่ตอนนั้นแล้วก็ปัญหาความรักก็เยอะมากก็มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็เป็นศิลานีไปด้วยก็อธิบายความไปก็ทำให้เราเห็นและเข้าใจชีวิตที่มันปรากฏว่าเห็นว่าหลายคนก็เคยบอบจำว่าเคยนึกถึงตัวเองสมัยป๊อปปี้เลิฟก็ชีวิตก็เคยผ่านสิ่งที่เรียกว่าอกหักแต่ก็สิ่งที่ได้จากนั้นก็คือการเป็นนักกลอนนักกวีกลายเป็นอะไรมากมายมาจากอารมณ์นี่เคยชีวิตเคยรู้สึกว่าตัวเองอกหักจนนอนไม่หลับจนให้น้องมานอนด้วยแล้วหลับไหมคะก็ไม่หลับพอไม่หลับก็ชวนน้องที่มาซึ่งทุกวันนี้เป็นนายกเทศบาลน้องคนที่ว่านี่ผู้หญิงผู้ชายค่ะผู้ชายคือมานอนเป็นเพื่อนหน่อยนอนไม่หลับอกหักก็เลยทุกวันนี้เป็นนายกเทศบาลตำบลกระบี่น้อยนะท่านเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จคือถ้ากล่าวก็คือกล่าวได้น้องรักกันเลยชื่อท่านนายกโชคนรินทร์ขาวเหลือง
นะก็มานอนเป็นเพื่อนนอนเพื่อนก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับก็เลยเอาเสือออกไปนอกบ้านไปปูกลางถนนลาดยางตอนตีสองถึงหลับแล้วเขาก็นั่งเฝ้ารถให้เขานี่นั่งเฝ้ารถเผื่อรถสิบล้อมาก็ไปปูกลางถนนลาดยางตีสองอกหักนอนไม่หลับอยากจะหลับทำยังไงให้หลับต้องไปนอนกลางถนนน้องนึกดูแล้วมาหลับไหมล่ะหลับสิทีนี้เขาก็ต้องนั่งเฝ้าเผื่อรถมามันจะเหยียบเอาแล้วมันจะต้องไปหลับกลางถนนมันไม่ใช่ที่นอนไม่ใช่ที่นอนเนี่ยด้วยความที่อกหักไงแล้วเพลงพี่เป้าก็ชุดนั้นก็ออกมาแต่ละเพลงนี่ซ้ำเติมทั้งนั้นอกหักเพียงครั้งยังไม่ตาเสียดายคนที่เคยรักกันโอ้อกหักซ้ำสองน้ำตาหนองหน้าเพลงไก่จ๋าอีกเพลงเคยรักใครเคยรักคนสูงศักดินาความรักมันอยากขมทุกชุดซ้ำเติมดังนั้นก็ฟังแต่เพลงซ้ำเติมตัวเองเข้าไปใช่แล้วก็ในท้ายสุดก็วันเวลาผ่านไปก็ได้พบคนใหม่มาช่วยเยียวยาเออเราก็มีความรู้สึกว่าเออมีคนที่รักจริงก็มาเรื่อยๆก็อกหักอีกเหมือนเพลงพี่เป้าเลยพี่นี่นะ ก็อกหักมาเรื่อยๆจน นึกคำพ่อสอนว่าเราหน้าตาดี แต่ว่าคนอื่นตามไม่ถึง นี่มาเรื่อยๆเรื่อยๆก็ว่าพ่อของพี่ลูกยีเหรอใช่แต่นี้พอมาเรื่อยๆเราก็มองชีวิตที่ผ่านมาไม่ใช่เขาไม่รักเราไม่ใช่นะเขารักไม่ใช่เขาไม่รักเราแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีปัจจัยอื่นมากมายความรักก็ยังมีอยู่เวลานี้ก็แอบจ้องเฟซกันอยู่นะเวลาผ่านพ้นมาหลายสิบปีจริงเหรอใช่แล้วไปรู้เขามีเฟซได้ไงคะฮะหาแล้วเจอเจอว่านี่ใจจูนถึงกันติดรู้ว่าเขาจะใช้ชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็แปลว่าอะไรเพราะว่าไม่ใช่ความไม่รักมันเป็นความรักแต่ว่าความจริงเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งจนในท้ายที่สุดเราในเส้นทางของความรักนี้ที่ผ่านพ้นสิ่งที่เรียกว่ามันเจ็บปวดทั้งหลายนั้นพอเรามาพบความจริงอีกอันหนึ่งเราพบว่ามันไม่ใช่ความเจ็บปวดเลยมันเป็นห่วงเวลาที่มีค่าทั้งสิ้นแล้วทุกๆห่วงเวลานั้นมันมีความจริงของมันอยู่จนในท้ายสุดใต้จึงกลายเป็นว่าไม่มีเหตุผลใดที่ต้องไม่รักใครทั้งคนที่เคยรักทั้งผู้ที่ถูกรักตลอดจนเราหนึ่งในผู้ที่ถูกรักและเป็นผู้ที่รักทั้งหมดนี้ให้มันเหลือแต่ความรักเป็นความจริงสูงสุดไม่ควรมีอะไรอีกแล้วนอกจากความรักอันนี้เป็นความจริงอีกอันหนึ่งและหลังจากนั้นเราก็ไปดูความรักของผู้ที่สูงส่งที่แสดงออกถึงความรักซึ่งปรากฏเป็นนักรักที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ไม่อยู่หลายมุมโลกค่ะแค่วาเลนไทน์ก็ใจสลายแล้วความรักเราอย่างนี้เป็นต้นไอ้นั้นแปลว่าอะไรนี่คือคำตอบที่ว่าน้องถามว่าทำอย่างไรที่ให้มันมีความเข้าใจในความจริงใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เพื่อจะไม่ได้เกิดวิกฤตศรัทธานะใช่นั่นก็คือว่าเราต้องหาความจริงด้วยตัวเราเองแล้วเราต้องศรัทธาในตัวเองศรัทธาในตัวเองใช่แต่การศรัทธาในตัวเองนี่แปลว่าอะไรแปลว่าผู้ที่ศรัทธาคือตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องศรัทธาต่อความศรัทธาของตัวเองซะก่อนแล้วชีวิตนี้จะไม่เกิดวิกฤตศรัทธาแล้วก็ถ้าทุกคนเข้าถึงปรัชญาอันศรัทธาในตัวเองแล้วใช่ผมคิดว่านั่นเนี่ยคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเกิดมาเป็นชีวิตมนุษย์นี้
แล้วผู้ที่หาความศรัทธาในตัวเองไม่ได้ศรัทธาในตัวเองไม่ได้ก็จะอยู่กับความวิกฤตศรัทธาอยู่เรื่อยไปเหตุผลเพราะเมื่อเราไม่ศรัทธาตัวเองเราก็จะศรัทธาต่อผู้อื่นแล้วการศรัทธาต่อผู้อื่นเราไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงในความเป็นมนุษย์นี้เราจะไม่มีวันรู้เลยว่าผู้อื่นน่ะความจริงเป็นยังไงแต่เราจะรู้ตัวเราต่างหากว่าความจริงเราเป็นยังไงต้องควรเริ่มต้นจากตัวเองมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งในตะวันตกพี่จำชื่อไม่ได้เขากล่าวไว้ว่ามนุษย์คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักฮะมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักนั่นวิทยาศาสตร์งงเพราะอะไรเพราะยิ่งศึกษาความเป็นตัวตนก็ยิ่งสับสนยิ่งศึกษาในตัวผู้อื่นยิ่งสับสนว่าคุณไม่รู้ตัวอะไรเห็นไหมพี่จะศึกษาน้องที่ยิ่งศึกษาไปเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าน้องเป็นตัวอะไรนะหรือน้องศึกษาพี่ก็เหมือนกันพบไม่รู้ตัวอะไรอารมณ์หรืออะไรอนามธรรมก็ไม่รู้ตัวอะไรแต่ถ้าเราศึกษาเราจะรู้ว่าเราเป็นตัวอะไรแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆเมื่อศึกษาไปเรื่อยๆตัวศรัทธาเราอยู่ตรงไหนเราจะรู้เลยตัวศรัทธาอยู่ที่ความจริงผู้ที่เข้าถึงความจริงในตนเขาก็จะเป็นผู้มีศรัทธาในตนเมื่อมีศรัทธาในตนคือจุดเริ่มต้นของความศรัทธาที่แข็งแกร่งจากที่เมื่อสักครู่พี่ลูกหยีบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องสร้างด้วยก็คือศรัทธาในตนเองการทำความรู้จักตนเองทีนี้ก็ย้อนไปถึงเรื่องความเชื่อก่อนหน้านั้นว่ามันมีคำว่าความเชื่อที่แบ่งออกไปเป็นศรัทธากับงมงายหากเป็นเช่นนั้นแล้วมันสามารถเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่างมงายในตนได้ไหมคะได้ง่ายคืออธิบายไม่ได้แต่ว่านี่มันมีความซับซ้อนอยู่อีกว่าที่อธิบายไม่ได้เนี่ยบางทีมันเป็นความจริงอีกเหมือนกันอ่ะใช่จึงสรุปความอีกทีว่าเข้าใจแต่อธิบายไม่ได้ไม่ใช่งมงายที่งมงายคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าถ้าเข้าใจอธิบายไม่ได้ไม่ใช่งมงายเพราะมันอยู่ความจริงค่ะยกตัวอย่างน้องกินชอบกินอะไรชอบกินหนูเหรอเอาประเภทไหนคะผลไม้ผลไม้ไม่ค่อยชอบกินผลไม้เลยมะม่วงมะม่วงว่าเรากินแล้วรสชาติยังไงอธิบายได้ไหมได้ได้นะอธิบายไงสมมติเป็นมะม่วงเปรี้ยวเปรี้ยวนะอธิบายได้เท่านี้อธิบายมากกว่านี้ได้ไหมให้มันละเอียดหน่อยเปรี้ยวเกิดจากการที่ต่อมรับรสแต่มันก็อธิบายความเปรี้ยวไม่ได้เอานึกออกไหมบางทีการสัมผัสรู้และเข้าใจมันอธิบายไม่ได้นั่นไม่ใช่งมงายแต่นั้นจะสรุปความว่าอธิบายไม่ได้แล้วงมงายหมดก็ไม่ใช่แต่ผู้เชื่อเนี่ยถ้าเชื่อเข้าไปโดยที่ไม่มีคำอธิบายคืองมงายจากผู้เชื่อนี่ความงมงายมันวัดตรงนี้นะเพราะนั้นการก้าวไปสู่ความไม่งมงายเนี่ยมันมีชั้นเหตุผลซึ่งชั้นเหตุผลบางทีเนี่ยมันเชื่ออยู่กับความไม่จริงแต่มันอธิบายได้มันไม่งมงายแต่ว่ามันไม่จริงดังที่คุยมาแล้วฉะนั้นเราจึงมากล่าวกันถึงการแสวงหาความจริงแล้วการแสวงหาความจริงที่รู้เห็นแจ้งแล้วที่เรียกว่าปัญญานี่นี่คือถึงแม้อธิบายไม่ได้ก็ไม่ใช่งมงายแต่มันเป็นศรัทธาเพราะความจริง
เราก็บอกแล้วว่าความจริงนี่มันมีหลายระดับก็อยู่กับการแสวงหาไปเรื่อยๆแล้วก็ได้หยิบยกตัวอย่างความรักตั้งแต่อกหักมันจนรู้จักว่ารักแท้เมื่อตั้งแต่อกหักไปจนรู้จักว่ารักแท้พอรู้จักรักแท้เมื่อไหร่จะไม่อกหักอีกต่อไปมันจะย้อนเวลากลับไปว่าที่ผ่านมาไม่ใช่อกหักเพราะไปรู้จักรักแท้แต่ว่าที่อกหักมานี่เพราะรักจริงแต่ไม่ใช่รักแท้เพราะรักจริงถึงอกหักส่วนใหญ่ผู้อกหักในผู้รักจริงทั้งนั้นถ้ารักไม่จริงถ้ารักไม่จริงไม่อกหักถูกหรือเปล่าจริงไหมอกหักเพราะรักจริงใช่ไหมทีนี้แต่พอไปพบรักแท้นี่บางคนรักจริงเพราะคำว่ารักแท้คือท่าแต่งความรักนะอันนั้นไม่ใช่ความจริงแต่มันเป็นความแท้จริงเมื่อไปพบความแท้จริงหรือจริงแท้อันเป็นความจริงสูงจุดของความรักคำว่าอกหักมันจึงหายไปแล้วเราลองย้อนดูเวลากันแล้วกันสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตเหมือนสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงไหมค่ะสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่เพราะมันผ่านไปแล้วมีอยู่ไหมมันไม่มีอยู่แล้วมะม่วงเคยอยู่บนกิ่งนั้นอะมันร่วงไปแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วมันแค่เคยมีจริงๆมันไม่มีแล้วมันไม่มีไอ้แม่มันไม่มีตอนมันมีอยู่มันเป็นความจริงแต่ตอนไม่มีอยู่มันเป็นความจริงแท้เพราะมันไม่มีอยู่แล้วมันเป็นความจริงแท้ตอนนี้มันมีอยู่มันเป็นความจริงแต่เมื่อมันไม่มีอยู่มันเป็นความจริงแท้นั่นแปลว่าอะไรมนุษย์ไปถึงความจริงจึงวิกฤตศรัทธาได้ถ้าไปถึงความจริงแท้เมื่อไหร่มันจะไม่วิกฤตศรัทธาเนี่ยเราพูดถึงว่าเราทำความเข้าใจคำว่าไอ้วิกฤตศรัทธาเพราะนั้นมนุษย์ผู้เข้าถึงความจริงแท้ในตนเองหรือในตัวตนมนุษย์คนนั้นเข้าถึงศรัทธาขั้นสูงแต่มนุษย์ผู้ศรัทธาอยู่กับความจริงที่เป็นชั้นเหตุผลและเป็นความจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันมันอาจจะไม่ใช่ความจริงแท้ที่มีอยู่ตลอดไปมนุษย์จึงพบกับความวิกฤตศรัทธาเพราะมนุษย์ไปแค่ถึงความจริงแต่ไม่ใช่ความจริงแท้ความจริงก็คือเช่นความจริงแท้เช่นอะไรความโกหกมีอยู่จริงความไม่จริงมีอยู่จริงคือความจริงแท้เมื่อความไม่จริงไม่อยู่จริงคือความจริงแท้ก็จะไม่โกรธใครเลยแล้วก็จะไม่ศรัทธาอะไรเลยไม่ศรัทธาใครเลยเหตุผลเพราะอะไรเพราะเลยความเป็นบุคคลเข้าไปหาเขาเรียกคุณในลักษณะของนามธรรมเป็นหลักเมื่อเราพูดถึงบุคคลวันหนึ่งคนนี้อาจจะมีความศรัทธาในคนคนนี้แต่วันพรุ่งนี้ไม่มีความศรัทธาในคนคนนี้แล้วเรียกว่าวิกฤตศรัทธาสูงไปกว่านั้นไม่ได้ศรัทธาในคนใดคนหนึ่งเนี่ยศรัทธาในตัวเองก็จะไม่วิกฤตศรัทธาในใครอันนี้เราพูดโดยความเป็นจริงนะแล้วก็มีตรรกะมารองรับถ้าเราศรัทธาในตัวเองไม่ศรัทธาในใครแล้วศรัทธาในตัวเองแปลว่าการเข้าถึงความจริงในระดับต่างๆของตัวเองแล้วไปจนถึงความจริงแท้แล้วเนี่ยนะเราก็จะศรัทธาในตนเองเมื่อศรัทธาในตนเองแล้วก็ไม่ได้ศรัทธาต่ออะไรใครนี่นะก็ในท้ายสุดมันก็ไม่วิกฤตศรัทธาไม่ว่าใครจะเป็นอะไรแต่ว่าเมื่อไม่ไปถึงจุดนี้ก็วิกฤตศรัทธาอยู่เรื่อยไปเพราะทุกอย่างอยู่ในความแปรปรวนพอไปอยู่กับสิ่งอื่นผูกกับสิ่งอื่นใช่ก็ยังปราศจากความศรัทธาในตนเองเป็นที่ตั้งใช่อันนี้ก็คือเบื้องต้นทีนี้พอความศรัทธาในตนเองแล้วเนี่ยมันก็ไปหลายระดับอีกยกตัวอย่างเช่นผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยเขาศรัทธาในตนเองไหมศรัทธาในตนเองไม่ศรัทธาในตนเองศรัทธาในพระเจ้าไม่ได้ใช่เหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะตนเองคือจุดเริ่มต้นของความเชื่อนะ
เพราะนั้นการศรัทธาในพระเจ้ามันเป็นผลของการศรัทธาในตนเองดังนั้นการรู้จักตนเองต่างหากจึงรู้จักพระเจ้าซึ่งเป็นชั้นลึกมากทั้งตรรกะและจิตวิญญาณนะเรื่องนี้พระศาสดามูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมพระองค์ได้มีวจนะไว้ต่อคำถามที่ว่าโอ้ท่านศาสนทูตพระบรมศาสดาผู้แปลสารฉันนี่จะศรัทธาพระเจ้าได้อย่างไรฉันจะเชื่อในพระเจ้าได้อย่างไรฉันจะรู้จักพระเจ้าได้อย่างไรพระองค์ท่านทรงชี้กลับไปยังตัวผู้ถามจงรู้จักตัวเองก่อนนี่แปลว่าอะไรตนเองเป็นที่ตั้งของทุกความศรัทธาแล้วมันจะไปในระดับใดเรื่องของมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของความเข้าใจเป็นเรื่องของการให้เหตุผลแล้วก็เป็นเรื่องของความเชื่อที่กระจ่างสว่างไสวในสิ่งที่เชื่อมันแล้วแต่ในระดับใดก็ตามมันเริ่มจากตนเองเพราะฉะนั้นผู้ที่วิกฤตศรัทธาเนี่ยคือผู้ที่ยังไม่ศรัทธาในตนเองผู้ที่มีศรัทธาในตนเองไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดทั้งหมดนั่นแหละคือผู้ที่ไม่มีวันวิกฤตศรัทธาถ้าเรากล่าวกลับมาในนามการเมืองซึ่งสรุปขมวดท้ายก็เช่นกันตราบใดที่การเมืองเราวางความศรัทธาอยู่ที่ผู้อื่นเราย่อมพบความผิดหวังและอกหักในหลายครั้งหลายคราแต่ถ้าเรามีศรัทธาในตนเองอะไรจะเกิดขึ้นศรัทธาเรายังมีอยู่วิกฤตทางการเมืองอันกลายเป็นวิกฤตของสังคมการเมืองเกิดมาจากสืบเนื่องคือมนุษย์ผู้ไม่รู้จักตนเองทั้งสิ้นแล้วเมื่อกล่าวถึงอำนาจอธิปไตยก็ไม่รู้ด้วยว่าแท้จริงอำนาจอธิปไตยมันอยู่ที่ตนเองไม่ศรัทธาในอำนาจของตนเองจึงเกิดวิกฤตศรัทธาในอำนาจอื่นๆมากมายเพราะไม่เริ่มต้นจากการรู้จักตนเอง